ิดพวกเราอย่ามัวนั่งเศร้าร้าวร้อนสวงในมาเรามาเถิดทุกคนเรามาปลดหนี้สิ่งที่รำคาญใจมาเรามาเถิดวันนี้ลงทุนเพิ่มค่าเพื่อให้มีกำไรเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับคุณกลิ้งไกลสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆ เพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Bandมีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองแล้วครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับนี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่ก็บอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับอ๋อจบอินเดียมานั่นเองนะครับผมไม่ใช่ผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับครับผมพี่ปลาทองสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับผมเป็นภาษามนุษย์กันนิดนึงเออช่วยหน่อยพี่ปลาทองก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผมครับก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยฮะมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผมอ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้นครับผมจนถึงปัจจุบันเลยปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผมว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้ไหมฮะตอนนั้นประมาณกี่หลักก็เงินเดือนก็หรือว่ามันเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะหมื่นต้นๆอย่างนี้แหละฮะก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์ทจะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วมีบริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วยใช่ครับทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วยครับแล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านนึงครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะ
ยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล้วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรียังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและไอ้ว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เคยเลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอครับผมเอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่าแล้วเอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหมครับถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที่ครับก็เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผมถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงแล้วใช่ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหมกลัวครับกลัวไหมกลัวมากเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไปเท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล